กุ้ยช่อยสูตรแป้งเหนียวนุ่มนะคะของเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องจะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูสูตรที่ให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าสูตรของเราทำกุ้ยช่อยได้เนื้อแป้งบางแล้วก็เหนียวนุ่มขนาดไหนนะคะตามมาดูส่วนผสมนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็เตรียมภาชนะนะคะน้องก็จะตัดน้ำหนักภาชนะออกไปตวงน้ำนะคะใส่น้ำ375กรัมนะคะก็ตามด้วยแป้งมันนะคะเดี๋ยวเราจะตักแป้งมันใส่ลงไปในน้ำแต่ก่อนจะใส่แป้งมันเราจะตัดน้ำหนักของน้ำออกไปนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่น้องตัดครึ่งมาจากสูตรใหญ่ที่เพื่อนๆเคยได้ดูกันแล้วนะคะเราใส่แป้งมัน125กรัมค่ะเพื่อนบางท่านเนี่ยสงสัยในส่วนผสมของกุ้ยช่ายสูตรนี้นะคะวันนี้หน่องก็เลยหาเวลานะคะมาทำให้เห็นกันชัดเจนนะคะก็เห็นกันทุกการตวงของแป้งของน้ำนะคะ125กรัมของแป้งมันนะคะว่าได้จำนวนที่ต้องการแล้วเราก็จะตัดน้ำหนักออกไปเพราะว่าตราชั่งแบบนี้นะคะเขาจะตัดน้ำหนักได้นะคะก็คือจะง่ายมากเราก็ตัดลบน้ำหนักออกไปให้เป็นศูนย์ถัดมาเราก็จะใส่แป้งเท้ายายม่อมนะคะแป้งเท้ายายม่อมนะคะเราใส่เพียง25กรัมก็ตวงเข้าไปเลยค่ะสังเกตให้ชัดเจนนะคะแป้งเท้ายายม่อมเขาจะเป็นเกล็ดแป้งนะคะค่อนข้างจะเป็นเม็ดๆนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะหน่องพยายามค่อยๆตวงเพราะว่ากลัวมันจะเกินเนื่องจากว่าแป้งเนี่ยอยู่ในน้ำแล้วถ้าเกินมันจะตักออกไม่ได้นะคะก็เหมือนดูว่าจะช้าหน่อยนะเมื่อครบ25กรัมแล้วก็ตัดน้ำหนักออกไปเหมือนเดิมค่ะเราก็จะตวงแป้งข้าวเหนียวนะคะตัดน้ำหนักออกไปเหมือนเดิมค่ะมันก็จะเป็นที่เล็ก0เราจะเติมแป้งข้าวเหนียวนะคะ 12.5 กรัมก็อยู่ในระดับ 12.5 13ก็ได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็อยู่ประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเราตัดครึ่งมาจากสูตรใหญ่นี่ค่ะแป้งข้าวเหนียวนะคะตาช้าง3เสียนใส่เข้าไปเลยค่ะ 12.5 กรัมแต่บางทีเนี่ยหน่องตวงแล้วมันเกินไงมันเข้า13ประมาณเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาแค่จุด5นี่ไม่มีปัญหาถัดมานะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะใส่เพียง25กรัมค่ะแป้งข้าวเจ้าก็เหมือนแป้งข้าวเหนียวนะคะตาช้าง3เสียนเหมือนกันค่อยๆตวงค่ะเพราะว่าถ้าพลาดเกินไปแล้วเนี่ยมันจะตักออกไม่ได้เพราะว่าเราตวงน้ำเข้าไปด้วยนะคะได้แล้วนะคะ25กรัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งนะคะทั้ง4ชนิดนะคะแป้งมันแป้งเท้าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านะคะตอนนี้นะคะหน่องจะคนให้แป้งนะคะเข้ากับน้ำนะคะก็คือแป้งรวมตัวกับน้ำนะคะก็คือว่าคนให้ละลายนะคะแป้งละลายโดยเฉพาะแป้งเท้าเนี่ยเขาจะเป็นเกล็ดก้อนใหญ่นะคะก็จะลำบากนิดนึงก็ค่อยๆ คนไปค่ะเมื่อคนเข้ากันแล้วนะคะเมื่อเราคนส่วนผสมของแป้งและน้ำเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะตวงเกลือใส่เข้าไปเลยค่ะเกลือเราจะใส่เพียงครึ่งหนึ่งของเศษ1/8ช้อนชานะคะตวงเกลือใส่เข้าไปเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะตวงน้ำมันพืชนะคะจำนวน100กรัมค่ะน้ำมันพืชนะคะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราพวนแป้งได้ดีนะคะแล้วก็ผสมแป้งนะคะทำให้แป้งนะคะไม่ติดตัวหม้อหรือกระทะที่เรากวนแล้วก็มีความนุ่มนวลนะคะในการคลึงในการนวดนะคะ
เราสามารถที่จะทำกุ้ยช่ายให้ได้เนื้อแป้งบางๆตามที่ต้องการนะคะพี่หน่องจะออกไปบ้านเพื่อนแล้วก็เลยคิดได้ว่าบางท่านที่สงสัยในคลิปของกุ้ยช่ายนะคะหน่องก็เลยเอ้ยเดี๋ยวทำกุ้ยช่ายไปให้เพื่อนๆที่เราจะไปเจอกันในวันนี้นะคะทานซะเลยแต่น้องตัดทอนครึ่งหนึ่งเป็นสูตรเล็กนะคะครึ่งหนึ่งของสูตรที่เพื่อนๆได้ดูในคลิปหลักของกุ้ยช่ายนะคะอย่างแรกนะคะที่เราทำเราจะต้องใช้ตัวกรองนะคะกระชอนตัวนี้นะคะเพราะว่าแป้งนะคะแป้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมันจะมีเขาเรียกอะไรเป็นก้อนเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ละเอียดอะถ้าเราเทไปไม่ใช้กระชอนไม่ได้นะคะเทแป้งนะคะใส่เข้าไปเลยก็ใช้กระชอนนะคะเป็นตัวช่วยในการกรองนะคะส่วนหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะตามด้วยน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชเนี่ยบางท่านก็สงสัยว่าทำไมใส่เยอะใส่เยอะเกินไปหรือเปล่าในสูตรใหญ่นั่นน่ะน้ำมันพืชใส่ตั้ง200กรัมนะคะแต่วันนี้หน่องทอนสูตรให้เหลือครึ่งนึงเพราะว่าต้องการความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกแล้วนะคะแต่ก็อดใจไม่ได้ที่ต้องมาลงคลิปให้ได้ดูกันนะคะเพราะว่าโดนกล่าวหาว่าเราลงสูตรมั่วๆสูตรทุกสูตรหน่องตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจที่จะให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะวิธีการทำตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟปานกลางนะคะเตาแก๊สที่หน่องใช้เนี่ยมันจะเป็นเตาแบบอิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่ได้เป็นเปลวแก๊สนะคะก็เปิดสักประมาณเบอร์5หน่องก็จะใส่น้ำมันนะคะเห็นไหมคะน้ำมันที่เราใส่เนี่ยมันไม่ได้ซึมซับเข้าไปในเนื้อแป้งทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าไปบางส่วนเท่านั้นเองพอเราใช้น้ำมันผสมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นตัวช่วยไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยติดตูดหม้อไม่ว่าเราจะใช้กระทะทองเหลืองหรือว่าหม้อเทฟลอนแบบที่หน่องใช้เนี่ยนะคะที่หน่องใช้เนี่ยจะเป็นหม้อเทฟลอนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาหน่องทำเนี่ยบางทีก็จะใช้สูตรหลักสูตรเต็มนะคะอย่างสูตรในกุ้ยช่ายที่เพื่อนๆได้ดูในคลิปแรกไปนะคะเวลาเราทำเราตัดทอนทีละครึ่งอย่างสูตรหลักนะคะสูตรเต็มๆถ้าเพื่อนๆคิดว่าไม่แน่ใจกลัวจะทิ้งกลัวว่าทำแล้วไม่ได้ก็ตัดครึ่งนึงนะคะอย่าไปเบิ้ลสูตรเลยค่ะถ้าจะทำนะคะแล้วก็ไอตัวน้ำมันพืชเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมันซึมแทรกเข้าไปในเนื้อแป้งค่ะมันไม่เข้าไปทั้งหมดแน่นอนเพราะว่า1แป้งนะคะที่เราใส่เนี่ยมีทั้งแป้งมีทั้งน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันพืชน้ำกับน้ำมันพืชมันไม่เข้ากันอยู่แล้วแหละแต่ที่หน่องทำนะคะหลายๆสูตรเนี่ยหน่องทดสอบมาเยอะเพราะว่าหน่องชอบกินกุ้ยช่ายนะคะเป็นคนที่ชอบกินกุ้ยช่ายมากๆแล้วก็ตำราเนี่ยก็ซื้อมานะมีตำราเคยซื้อเดี๋ยวเอาให้ดูเคยซื้อมาทำเคยซื้อมาลองนะคะในสูตรหนึ่งในตำราเนี่ยมันจะมีสูตรกุ้ยช่ายสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้เห็นไหมคะน้ำมันพืชนะคะ1 ช้อนโต๊ะเนี่ยประมาณ59กรัมหน่องลองนะคะสูตรนี้ไม่ได้กวนแป้งนะคะเป็นการใช้เขาเรียกว่าอะไรล่ะใช้น้ำนะคะก็คือผสมเข้าไปก็คือเหมือนการนวดนะคะเป็นการนวดซึ่งคือบอกตรงๆว่าลองมาหลายสูตรก็ทิ้งแป้งมาหลายรอบไม่ใช่ว่าจะทำแล้วก็คือได้เลยแล้วก็ดีเลิศแบบที่ทำแล้วไอ้ที่หน่องบอกสูตรนะคะสูตรก็ไม่ได้ปกปิดใครทำได้ก็ทำก็คือใครทำไม่ได้ก็อย่าเรียกว่าอย่าหาว่าเรามั่วสูตรอ่ะคือรู้สึกน้อยใจอ่ะคือเจอคอมเมนต์อันเนี้ยไปเนี่ยเราน้อยใจนะคือคิดมากอ่ะเลยต้องทำวันนี้เลยไม่ได้ละวันนี้ต้องทำให้ดูแล้วเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆว่าน้ำมันพืชนะคะทำไมต้องใส่น้ำมันพืชทำไมต้องใช้แล้วทำไมจะต้องใส่เหมือนกับว่าเยอะหน่องก็เคยลองใส่น้อยนะคะใส่แบบไม่ต้องเต็มแบบที่ตามสูตรที่หน่องโชว์เนี่ยมันเหนียวแล้วเราคลึงแป้งไม่ไปค่ะถ้าแป้งเขามีมอยเจอร์คือไอ้น้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวช่วยนะคะหลายๆสูตรเนี่ยถ้าคนที่ชอบทานกุ้ยช่ายจะรู้อยู่แล้วอะแล้วกุ้ยช่ายสูตรที่หน่องทำสูตรเนี้ยนึ่งสุกแล้วนะคะปิดอยู่ในกล่องภาชนะคือปิดฝานะก็แป้งไม่แห้งนะคะ
แป้งก็คือว่าเขาจะนุ่มเหนียวก็คือเป็นสูตรที่ใช้แล้วแบบว่าหน่องก็ติดใจอ่ะแล้วการที่หน่องมาทำคลิปอ่ะหน่องก็คิดแล้วนะว่าเราทำตามที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ปกปิดอ่ะว่าง่ายๆเดี๋ยวน้องจะให้ดูนะใกล้ๆนะคะไอ้น้ำมันที่มันออกมาและไอ้น้ำมันบางส่วนที่มันอยู่อ่ะมันอยู่ข้างในตัวนี่นะคะตัวที่เรากวนเนี่ยน้ำมันมันเหลือออกมาอยู่แล้วนะคะถามว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำมันนะคะมันติดตูดหม้อแน่นอนค่ะแล้วน้ำมันเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อแป้งนะคะบางส่วนค่ะมันไม่เข้าทั้งหมดหรอกนะคะแล้วก็ไม่ต้องเสียดายนะคะน้ำมันพืชก็ราคาไม่แพงถ้าอยากได้ขนมกุ้ยช่ายสูตรที่มันแป้งนุ่มเหนียวแบบเนี้ยเราก็ทำไปตามนี้แหละนะคะเห็นไหมคะเนี่ยใช้ได้แล้วเดี๋ยวน้องจะเอาลงตรงนี้เนี่ยน้องหลีไฟลงมาครึ่งนึงแล้วนะคะจากแรกเนี่ยใส่เปิดเบอร์5นะคะเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วมันสุกประมาณ 70% นะคะแล้วเราจะคลึงแป้งได้ง่ายมากๆนะคะบอกตรงว่าแป้งนะคะที่มีส่วนผสมของน้ำมันตรงเนี้ยมันช่วยให้เรารีดแป้งได้บางแบบที่เราต้องการเดี๋ยวเรามาดูตอนรีดแป้งนะคะเดี๋ยวน้องจะเทแป้งนะคะลงไปในภาชนะเนี่ยนะคะแล้วเราจะใช้พลาสติกแรปอ่ะปิดแล้วเราจะดึงแป้งมาเฉพาะจำนวนที่เราใช้มาคลุกกับตัวแป้งมันนะคะเห็นไหมคะน้ำมันมันมีเหลืออย่างที่เห็นอย่างที่มีคนสงสัยว่าทำไมต้องใส่น้ำมันให้เยอะน้ำมันเป็นตัวช่วยนะคะให้ตัวแป้งเนี่ยเขามีมอยเจอร์น้ำมันนะคะมันเหลือไม่ถึง100กรัมนะคะที่เห็นนะคะมันจะถูกปนไปกับตัวเนื้อแป้งเนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องจะดึงแป้งใช้ตามจำนวนที่น้องต้องการก็เรียกว่าเราต้องปิดไม่งั้นมันจะแห้งเราต้องปิดพลาสติกแรปเอาไว้นะคะนี่ค่ะปิดเอาไว้แบบนี้นะคะปิดไว้เดี๋ยวเราจะดึงมาใช้แค่ที่เราต้องการนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหน่องจะรีดแป้งให้ดูนะคะแต่คงไม่ถึงขั้นตอนการนึ่งนะคะเดี๋ยวจะรีบทำให้เสร็จเพราะว่านัดเอาไว้นัดเพื่อนเอาไว้บ่าย2:30 นะคะนี่ก็ค่อนข้างจะเลทละนะคะเห็นแป้งใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะดึงออกมาใช้ตามที่เราจะแรปตัวไส้นะคะนี่นะคะหน่องก็จะดึงแป้งนะคะมาเฉพาะที่เราจะใช้เห็นไหมคะไอ้ยืดๆเนี่ยเราก็คลุกเคล้าด้วยแป้งมันนะคะจริงๆแล้วอะถ้าเราทำจำนวนเยอะๆนะคะใส่เครื่องตีแป้งได้เลยค่ะแต่ว่าเราทำทีละน้อยอะนะคะก็สามารถใช้การนวดแบบนี้ได้วิธีการที่หน่องดึงแป้งนะคะหน่องจะใช้การทำให้เขาเป็นท่อนก่อนเป็นท่อนนะคะเราก็ดึงออกมาตามที่เราจะใช้ก็คือกะเอานั่นแหละว่าง่ายๆกะสัดส่วนนะคะเห็นไหมคะน้ำมันที่ติดอยู่ในมือนี่แหละเป็นตัวช่วยที่ดีเห็นไหมตัวน้ำมันเนี่ยมันอยู่ในทุกอนูของแป้งนะคะเนี่ยความมันมันอยู่ในนี้หมดเห็นไหมคะก็เรียกว่าเป็นมอยเจอร์ที่ดีทำให้ตัวแป้งเนี่ยเราสามารถคลึงได้บานตามเราต้องการแต่ถ้าเรากวนจนแป้งสุกมันก็ไม่ได้เราต้องอยู่ที่ประมาณ 70-75% ประมาณนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะคลึงนะคะหน่องก็จะคลุกแป้งมันน่ะแป้งนะคะเราก็จะใส่ให้ทั่วๆผิวนะคะก็เดี๋ยวหน่องคลึงให้ดูนะคะเห็นไหมเห็นลายตัวเขียงไหมคะมันบางไปถึงขนาดนี้
ถามว่าถ้าเราไม่ใส่น้ำมันพืชนะคะในตามสูตรน่ะน้องเคยทำนะมันก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะแป้งมันจะติดพื้นน่ะติดพื้นเขียงเห็นไหมว่ามันบางขนาดไหนบางชนิดที่แบบว่าเห็นลายของตัวเขียงข้างล่างเลยไส้นะคะเราต้องเทน้ำทิ้งแล้วค่ะบีบมาค่ะน้องบีบน้ำทิ้งเลยเพราะว่าเราผัดไส้เสร็จแล้วเนี่ยมันมีน้ำออกมานะคะก็ห่อใครจะห่อแบบไหนยังไงก็ได้ค่ะก็ห่อเอาตามถนัดของตัวเองนะคะไม่มีอะไรที่ผิดนะคะเห็นไหมห่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะรอนึ่งเดี๋ยวน้องจะคลึงแป้งให้ดูอีกรอบหนึ่งดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะแป้งอ่ะมันมีหลายสูตรกุ้ยช่ายแป้งมันมีสูตรเยอะแยะมันสามารถที่จะทำได้หลายแบบไม่ว่าจะใช้น้ำร้อนเดือดๆผสมกับแป้งนะคะแล้วก็คลุกเคล้าแล้วก็นวดซึ่งสูตรนั้นน่ะหนองก็เคยทำเพราะอย่างที่บอกว่าหนองซื้อตำรามาอ่านนะคะตำรานะคะหนองซื้อตั้งแต่สมัย อายุยังไม่ถึง20เลยอ่ะก็คือซื้อคือเป็นคนที่รักการปรุงอาหารทำอาหารนะคะคือชอบแล้วก็อย่างสูตรเนี้ยก็บอกตรงๆว่าไปเจอในเน็ตนะคะแล้วเราก็ลองเอามาปรับดูว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมันใช้ได้ไหมผลปรากฏว่ามันก็ใช้ได้แล้วก็นานมากแล้วด้วยสูตรก็จำไม่ได้ว่าเอามาจากตรงไหนเพราะน้องก็จะเวลาทดสอบแต่ละสูตรน้องก็จะจดใส่สมุดเอาไว้เลยเนี่ยค่ะเห็นความบางของเนื้อแป้งใช่ไหมคะว่ามันบางมากๆเสร็จไปอีกตัวหนึ่งโอเคเดี๋ยวหน่องจะอัปเดตนะคะเมื่อถึงเวลาที่เราจะทานกุ้ยช่ายนะคะเดี๋ยวหน่องจะหอบกุ้ยช่ายที่ทำในวันนี้นะคะไปทานที่บ้านเพื่อนแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปอีกครั้งนะคะว่ากุ้ยช่ายเนี่ยที่มันทำเสร็จแล้วนะคะแล้วมันได้ความเหนียวนุ่มระดับไหนเพราะว่าคลิปที่แล้วหน่องก็ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะคะบางท่านก็จะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยากจะทำตามสูตรเนื้อแป้งแบบนี้นะคะรับรองว่าได้กุ้ยช่ายที่เหนียวนุ่มนะคะอร่อยแน่ๆค่ะแป้งนิ่มอยู่เนาะอืมเนาะนิ่มอร่อยเออคือไม่ต้องอุ่นไมโครเวฟเลยก็แกะกินได้เลยพี่ทำเสร็จตอนบ่าย3โมงอร่อยมากอืมของโปรดโอเคขนมกุ้ยช่ายค่ะนี่พี่เขาทำมาตั้งแต่บ่าย3ยังไม่ได้อุ่นหรือว่ายังไม่ได้เข้าไมโครเวฟเลยค่ะแต่ก็ยังนิ่มค่ะนี่ก้อนที่7แล้วค่ะอันนี้ที่หน่องทำเมื่อกลางวันนะคะที่บอกว่าทำสูตรครึ่งนึงนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ไมโครเวฟเลยก็ใส่คลุมพลาสติกแรปมานะคะน้องเขาก็ชอบทานมากกุ้ยช่าย ก็ตามสูตรนี้ละค่ะสูตรก็จะได้เป็นกุ้ยช่ายท้อง อันนี้กำลังท้องอีก2เดือนจะคลอดกุ้ยช่ายก็จะเป็นแบบว่าสูตรเหนียวนุ่มอ่ะนะคะก็เห็นไหมคะ อร่อยดีแบบที่กินในประเทศไทยเลยนี่ไม่ได้อุ่นเลยอ่ะ กินไปโอเคน้องก็เอาคลิปนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งนึงก็อยากจะให้รู้ว่ามันเป็นสูตรที่เหนียวนุ่มจริงๆแล้วก็ไม่ได้มั่วนะคะสูตรนี้ ทำจริงขายจริงแล้วก็อร่อยจริงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ